สวัสดีค่ะพวกเรา DNK48 ค่ะสวัสดีค่ะเนยค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกค่ะสวัสดีค่ะมิวสิกค่ะตอนนี้กระแสบุกเพลงดังมากพวกเราได้ดูบ้างไหมโอ้ยดูตามทุก EP อ๋อเจ้าถ้ามีโอกาสได้เล่นเราอยากเล่นเป็นใครในเรื่องอ๋อก็แน่นอนสิคะแม่สามีเดี๋ยวเล่นเป็นอิปลิกเดี๋ยวเล่นเป็นเกศสุรางทำไมล่ะเกศสุรางหรือกาลาเกศเกศสุรางเกศสุรางเพราะว่าหนูเป็นลูกของเกศสุรางจริงๆค่ะคุณไข่ล่ะคะจริงๆหนูว่าคาแรคเตอร์ที่คล้ายกับหนูมากที่สุดน่าจะเป็นแม่หญิงจันวาดนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นแม่หญิงจันวาดเวอร์ชั่นที่แบบว่าติงตองหน่อยนึงถ้าแม่หญิงจันวาดแบบเป็นคนที่ติงตองหนูว่านั่นน่ะคือคาแรคเตอร์หนูเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบงานประดิษฐ์มากค่ะแบบประดิษฐ์ประดอยทำขนมเอ้ยอันนี้ด้วยใครนะเพื่อนของแม่มาลีแม่มาลีแม่ทงกีมาก็คล้ายๆนะแบบทำขนมอะไรอย่างนี้แล้วก็ขายผ้าด้วยหนูเป็นคนชอบเย็บผ้าค่ะแต่ว่าเขาเรียบร้อยเกินกว่าหนูไปหน่อยนะคะก็น่าจะต้องกระโดดกระเดกกว่านี้นิดนึงก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งเลยค่ะเอ้ยน่าจะเป็นคุณหญิงจำปาจำปาหนูติดใจจอนคุณแม่มาเอ้ยประเด็นคือตรงกับประวัติศาสตร์จริงๆด้วยเนี่ยแหละค่ะก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบคุณแม่ที่รักลูกมากๆห่วงลูกอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนแบบอยากให้ลูกได้ดีก็เลยอยากให้แบบว่าลูกสะใภ้ดีด้วยอย่างนั้นไม่ทำไมอยากเป็นนางเอกคนเดียวเลยเอาไม่ใช่อีปิกหรอกพี่ผิดพี่แย้มก็พี่ผิดพี่แย้มใช่อยากทาฟันดำอ่ะเป็นคิวบอยคิวเกิร์ลไอพีแอนคิวเกิร์ลแอนด์คิวบอยอยากเป็นไก่ของจอยจอยน่ารักค่ะพี่พี่น่าจะมีหรือเปล่าจริงๆชอบเป็นหนูชอบเป็นสายนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบพี่นุลามากเป็นไอดอลของหนูเลยค่ะเด็กรุ่นนี้ดูละครไม่รู้จริงๆหนูก็ชอบดูนะเรื่องไหนที่จอชอบแน่ครับ Imagine ว่าตัวเองเป็นอยู่ในเรื่องนั้นหรือแบบว่าชอบพี่เขาแบบมีเขาเป็นไอดอลเฮ้ยจริงๆก็เรื่องบุพเพสันนิวาสนี่แหละที่แบบอินมากแบบอยากจะย้อนยุคไปสมัยอยุธยาบ้างอะไรอย่างงี้อยากจะไปแบบใส่ชุดไทยสวยๆแต่ว่าชาติที่แล้วเราอาจจะไม่ใช่คนอยุธยาเราอาจจะเป็นคนจีนที่แบบว่า เป็นคนจีนที่แบบมาขายของในกรุงศรีอยุธยา ใช่ เป็นคนทำกระทะ อาจจะเป็นชาติที่แล้วของพวกเราเลยนะคะมีดาราในดวงใจมีค่ะของหนูมี2คนมีพี่แก้มกับใช่ค่ะกับพี่บอยประกอบใช่ค่ะได้พี่หมายถึงพี่บอยหรือว่าพี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์อะค่ะตอนแรกตกใจค่ะพอไม่เห็นแต่ว่าพอเห็นปุ๊บแม่ก็บอกเอ้ยเนยพี่บอยมาพอแม่เขาก็รู้เพราะหนูเคยไปแบบวิ่งตามติ่งเขาตอนเด็กๆใช่ค่ะแล้วแบบอ๋อดีใจแล้วเข้าไปตอบขอบคุณค่ะอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยหนูดูละครของพี่เขาเยอะมากพรพรหมละเวงอะไรเงี้ยแบบว่าละครที่พี่เขาเล่นนี่เล่นกับพี่มากี้ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าพี่เขาทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาเป็นคนที่แบบคนที่มีพลังบวกเยอะมากค่ะเหมือนเราได้เห็นเขาแสดงหรือว่าได้เห็นเบื้องหลังของเขาเรารู้สึกมีความสุขที่ได้เจอได้เห็นเขาหนูรู้สึกว่าหนูก็อยากเป็นแบบพี่เขาที่ว่าไม่ว่าใครอยู่กับหนูก็จะมีความสุขเหมือนกันคาแรคเตอร์ไหนคาแรคเตอร์แบบตัวร้ายตัวน่ารักหรือแบบบ้าบอคอแตกอะไรหนูอยากเล่นหนูชอบตัวสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหนูอยากเป็นน้ำสมัยก่อนเด็กมากใช่แบบเป็นเด็กเป็นน้ำเวอร์ชั่นไหนเวอร์ชั่นตอนเด็กหรือเวอร์ชั่นตอนโตเอาตั้งแต่เด็กยันโตเลยดีกว่าค่ะจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมันดูเป็นกิมมิคดีแบบเฮ้ยตั้งแต่เด็กเลยนะโตอะไรอย่างงี้แล้วแบบหนูชอบผู้ชายแบบพี่โชนมากคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกตอนแรกแต่ว่าความจริงเขาแบบชอบเราดูแลเราอะไรอย่างงี้เป็นนักศึกษาครับแอบชอบรุ่นพี่ใช่ค่ะน่ารักหน่อยใช่แอบมากครับจริงๆหนูอยากลองอะไรที่แปลกแหวกแนวค่ะหนูอยากเป็นตัวร้ายค่ะอยากเป็นคนร้ายที่แบบว่าอยู่ในคราบของเด็กสาวตะมุตะมีคือ
คือมีความร้ายซ่อนอยู่ในตัวอะไรอย่างนี้เฮ้ยแต่เราไม่คุ้มแฝงได้ทำเสียงคุ้มแฝงคุ้มแฝงเฮ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเว้ยเฮ้ยแต่อันนี้มันไม่ร้ายอ่ะอันนี้มันโก๋มันจิโก๋อ่ะอันนี้ไม่ร้ายร้ายแบบเสียงแหลมเลยนะปี๊ดปี๊ดเนี่ยหรอเราอยากเล่นไม่แต่ไม่ใช่กรี๊ดอ่ะแต่ว่าแบบแต่ว่าเป็นคนที่แบบฉลาดอะไรเงี้ยอยากเล่นเป็นคนฉลาดเอาแบบตรงข้ามกับความเป็นจริงก็อยากลองอะไรที่มันแปลกแหวกแนวอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ลายลึกลายลึกอยากเล่นเป็นตัวที่แบบว่ามีคนจดจำได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบเหมือนแบบยังไงดีคล้ายๆตัวประกอบที่แบบว่าเด่นมากเลยไอ้นี่ต้องจำให้ได้อะอีปิกอะไรพี่ปิกอะไรอย่างเงี้ยพี่ผินพี่แย้มอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้เป็นตัวหลักแต่ว่ามีคนจดจำได้อย่างเงี้ยฮะอืม